ดาเอ็นโดรฟินจัดทริปพาเดนนิสไทคูนไปเจอคุณยายคลิปชัดเลยคู่นี้น่ารักลงตัวมากหลังจากที่เปิดตัวความรักครั้งใหม่ส่งท้ายปี2020แบบหวานเวอร์จนหลายคนพากันอิจฉาล่าสุดดาเอ็นโดรฟินกับเดนนิสวงไทคูนก็มีโมเมนต์น่ารักๆออกมาตอกย้ำสถานะคนอินเลิฟให้แฟนคลับได้ฟินกันอีกแล้วโดยภาพความน่ารักดังกล่าวนั้นได้ถูกนำมาเผยแพร่บนอินสตาแกรมแอดดาเอ็นโดรฟินของนักร้องสาวชื่อดังขณะที่เธอกับหวานใจได้จัดทริปพิเศษด้วยการชักชวนคนสนิทและคนสำคัญในชีวิตอย่างคุณยายคงไปเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นการออกไปรับประทานอาหารไปจนถึงเข้าวัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แต่ที่ดูเหมือนจะถูกอกถูกใจแฟนคลับมากที่สุดจนทำให้ใครหลายคนอดอมยิ้มไม่ได้นั่นก็คือคลิปวิดีโอในตอนที่คุณยายคงมอบคำอวยพรให้กับดาเอ็นโดรฟินและเดนนิสก่อนที่จะออกปากชมผิวพรรณของนักร้องหนุ่มด้วยความเอ็นดูว่ามือแดงเลือดแดงสุขภาพดีสุดๆเลยด้วยเรียกได้ว่าความรักครั้งนี้ของดาเอ็นโดรฟินนอกจากจะหวานชื่นลงตัวแล้วในส่วนของไฟเขียวจากญาติผู้ใหญ่ก็ยังชัดเจนเช่นกันว่าเดนนิสเอาไป3,000รัวๆเลยจ้าอีกดาเอ็นโดรฟิน10ปีไม่สายเดนนิสไทคูนคือคนที่ใช่เปิดตัวรักครั้งใหม่หวานเวอร์ๆดาเอ็นโดรฟินเซ็กซี่ท้าแดดอวดบ้านท้ายสุดเซ็กซี่รับวิตามินริมทะเลโออนุชิตขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มปี2020ประกาศปีนี้เอาใหม่โออนุชิตทวีตข้อความขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มออฟเดอะเยียร์2020ประกาศปีหน้าเอาใหม่หลังจากที่นักแสดงมากความสามารถอย่างโออนุชิตได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองด้วยการสนับสนุนให้ใช้กฎหมายหมู่112ต่อมามีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในทวิตเตอร์ของนักแสดงมากฝีมือจากนั้นไม่นานในโลกออนไลน์ชื่อของโออนุชิตได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีกับแฮชแท็กแบนโออนุชิตล่าสุดโออนุชิตได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของตนเองที่ใช้ชื่อว่าโอโบจาม่าได้เขียนขอบคุณที่มอบรางวัลดาราสลิ่มแห่งปี2020ดูเหมือนว่าโอจะได้รางวัลดาราสลิ่มออฟเดอะเยียร์2020เย่ดีใจมากไหมยมกเลยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1-2ครั้งของโอในปีที่ผ่านมานะครับและสุดท้ายเจ้าตัวได้บอกว่าปีนี้เอาใหม่555เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนโออนุชิตกระหึ่งโซเชียลหลังดาราหนุ่มประกาศชัดสนับสนุนให้ใช้หมู่112ทายาทพันล้านแอนชุดว่ายน้ำตัวละแสนลูกคิดถึงเฮียแฟนแฟนเชียร์อันดับหนึ่งชุดลูกสาวตัวละแสนแอนสั่งจากฝรั่งเศสมาเพื่อการนี้ส่องดินเนอร์หรูแม่โพสต์คิดถึงเฮียหนุ่มที่แฟนแฟนเชียร์อันดับหนึ่งแอนจักรพงษ์พาครอบครัวทั้งแม่อำคุณแม่หรือยาย่าของลูกลูกพี่แอนดรูและน้องแองเจิลหรือน้องแองเจลิก้าลูกชายและลูกสาวไปเที่ยวสุดหรูทะเลหัวหินงานนี้ขนบิกินี่ของน้องแองเจิลลูกสาวมาเยอะมากส่องโปรไฟล์ผู้ชายสายเฝอรอบตัวแอนจักรพงษ์หล่อแค่ไหนถึงได้อยู่ใกล้ผู้หญิงข้ามเพศพันล้านแอนพาชมออนเซนบ้านหรูแก้ผ้ากับหนุ่มรักแท้แพ้ใกล้ชิดหลังแฟนตัวจริงติดโควิดแม่อำเผยว่าชุดบิกินี่ที่หลานใส่
ั่งมาจากฝรั่งเศสชุดละแสนใส่ครั้งแรกเพื่อการนี้ชุดละแสนต้องใช้ให้คุ้มแอนบอกว่าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแม่อำตบท้ายติดตลกบิกินี่สีชมพูของลูกสาวเธอชุดละแสนแสนสาหัสขณะที่แม่แอนก็ควงคลินบอนแดดพี่หมีและน้องหมีน้องชายมาดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำกับบรรยากาศที่พักริมหาดที่เจ้าตัวเผยติดตลกเป็นแขกประจำที่บารายรีสอร์ทแต่สลับหน้าผู้ชายมาตลอดขณะที่พี่หมีแท้งหนักจนต้องไปนั่งจำศีลอยู่มุมของตัวเองล่าสุดแอนยังโพสต์ถึงเบนจามินหรือเฮียหนุ่มอีกคนที่แฟนๆเชียร์การมากๆยกให้เป็นอันดับหนึ่งพร้อมแคปชั่นคิดถึงว่า Always the best gentleman we all miss you รักและคิดถึงนะคะเฮียข้ามเพศพันล้านแอนจักรพงษ์ลูกแม่แอนจักรพงษ์อานแจ็คคราจูต้าทิพย์แล้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันแดนสะบัดฝ่ายแฟนๆนั่งมองจนขอเต้นตามแต้วมิ้นมิวเต้ยรวมตัวกันหลังปีใหม่จัดปาร์ตี้เล็กๆแรกของขวัญพร้อมกับการเล่นเกมแดนสะบัดมันขนาดไหนทำเอาหนุ่มๆคุณแฟนมองตามจนขอเต้นตามเลยทีเดียวเป็นภาพที่น่ารักสดใสมากๆหลังแต้วณัฐพรมิ้นชาลิดามิวนิษฐาและเต้ยจรินพรนัดรวมตัวกันมาปาร์ตี้หลังปีใหม่เป็นการจัดแบบอบอุ่นเล็กๆที่มีการแลกของขวัญให้กับเพื่อนๆเรียกว่าเกือบจะครบองค์แก๊งเฟอร์บี้แล้วขาดเพียงสาวผมแดงแมทพีรณีไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นภาพการแดนสะบัดแบบครบทีมแล้วแม้จะขาดเพื่อนไปหนึ่งคนแต่งานแดนสะบัดยังคงไปต่อแบบไม่เมอะไรมากั้นเพราะทุกคนจัดเต็มใส่สเต็ปแรงแบบไม่ยังผิดบ้างถูกบ้างแต่เห็นจะมีคนเดียวที่เป๊ะนั่นคือดาวทิกต็อกอย่างแต้วนั่นเองเป๊ะมากๆหลายคนเห็นแล้วอยากจะไปยืนข้างๆเต้นตามเลยทีเดียวและเพราะจังหวะมันร้าใจเลยทำให้เหล่าบรรดาคุณแฟนๆของสาวๆที่นำโดยไฮโซไนแฟนแต้วภูผาแฟนมิ้นไฮโซเซนสามีมิวถึงกับลุกขึ้นมาเต้นบางเลยกลายเป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากๆส่วนนางเอกร่างเล็กเต้ยจรินพรยังไม่ชัดว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าแอบซูมๆในปาร์ตี้อาจจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวชะแวบชะแวบมาให้เห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขาเผือกตามไปซูมอีกทีนะจ๊ะI'm not afraid to die.